วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชะอำนะครับผมเมื่อวานผมพักที่หัวหินนะแต่ได้มีโอกาสไปเล่นสเก็ตที่ปราณบุรีนะครับสวยมากเลยแล้วผมก็ติดเซิร์ฟสเก็ตไปด้วยนะมีเพื่อนมาด้วยเล่นเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากแชร์ท่ายืนเท่ๆสัก 2-3 ท่าอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมีไอเดียไหนบ้างที่เราจะยืนบนเซิร์ฟแบบคูลๆเท่ๆได้บ้างนะครับก็เลยได้มา4ท่านะครับผมท่าแรกก็จะเป็นการนั่งคุกเข่านะครับนั่งยองๆดีกว่านั่งไม่ยองๆนั่งคุกเข่านะครับแล้วก็ขายข้างชันหนึ่งแล้วก็จับนะครับแล้วก็โยกไปโยกมาก็คือสแตนปกติเลยท่ายืนปกติแล้วก็นั่งลงไปจับบอร์ดแค่นั้นเองนะครับก็โยกไปโยกมานะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นการยืนที่หัวบอร์ดนะครับไอเดียมาจากคนเล่นลองบอร์ดนะครับลองบอร์ดเซิร์ฟฟิ่งนะครับผมในทะเลนะก็เขาก็เดินผมเห็นแล้วเท่เดินไปยืนตรงปลายหัวบอร์ดเลยนะครับแล้วครั้งเนี้ยอันที่ผมเอามาทำเนี่ยคือยืน2เท้าชิดกันที่ปลายบอร์ดด้านหน้านะครับผมอันเนี้ยผมต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนไหนบอร์ดที่จะบอกไงบอร์ดแต่ละประเภทก็จะยืนได้ปลายไม่เท่ากันนะครับผมก็ต้องลองบาลานซ์เอานะครับว่าเฮ้ยสักแค่ไหนจะกระดกอะไรเงี้ยครับแต่ก็น้ำหนักก็พยายามเหยียบส้นเท้าให้เยอะๆนะครับผมก็จะช่วยได้นะอันนี้ผมว่าเท่อีกอันเลยยืนหัวบอร์ดเนี่ยแล้วก็ยังโยกไปได้นะครับอันที่3นะครับอันต่อไปก็คือตรงกันข้ามเลยการยืนข้างหลังนะครับยืนที่ท้ายบอร์ดนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับจะบอกไงแต่ละบอร์ดก็จะยืนได้ท้ายไม่เท่ากันนะครับเพราะวิวเบสนะครับอะไรอย่างเงี้ยคอนเคปอะไรมีผลหมดนะครับผมก็ต้องลองค่อยๆปรับดูนะครับแต่ก็เป็นไอเดียให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยยืนท้ายบอร์ดก็เท่นะครับเหมือนกันแล้วก็โยกไปโยกมาอันสุดท้ายก็จะเป็นการยืนขาเดียวนะการยืนขาเดียวจริงๆแล้วก็เป็นไอเดียจากสเก็ตบอร์ดนะครับสตรีทสเก็ตบอร์ดนะที่ผมมาแชร์ให้นะครับเพราะว่าจริงยืนขาเดียวเนี่ยผมว่าเท่นะแล้วก็เหวี่ยงมีน้ำหนักเหวี่ยงได้ด้วยนะครับผมสำหรับ4ท่าที่ยืนบนบอร์ดแบบเท่ๆนี้ก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองนำไปเล่นกันนะครับแบบยืนแบบเท่ๆนะครับสับไปสับมานะครับแล้วผมจะมีวิดีโอแล้วก็สโลโมให้ดูนะครับโอเคนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ